สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการ deploy Python app ลงบน Heroku นะนี่จะเป็นเว็บแอปนะแล้วก็ล็อกอิน Heroku นี่ผมล็อกอิน username ให้เครื่องมันจำไว้แล้วนะเรามาที่ dashboard จากนั้นกด new นะ create app นะเราตั้งชื่อแอปนะไม่ซ้ำใครนะอย่างเงี้ยมันบอกว่ามันมีชื่อที่แล้วนะเราก็พยายามตั้งชื่อใหม่อันนี้เป็นเลขที่ไม่มีความหมายอะไรนะเราก็เขียนแอปไปไลน์ไม่ต้องทำอะไรนะเลือกกิจหับนะก่อนหน้านั้นมันจะมีให้คอนเน็กผมว่าคอนเน็กเข้ากับแอคเคาท์ GitHub ผมมาแล้วนะผมก็เสิร์ชในรีโปเวลาที่เพื่อนๆนำก็ก๊อปมาเก็บไว้ในรีโปเรียงไว้นะของผมชื่อเป็นบอท2นะเสร็จแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับกด deploy ได้เลยครับใช้เวลาสักครู่ครับเราก็รอจนทั้งสำเร็จพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้นะว่า successfully deploy เรากด view ดูนะครับถ้าเรา deploy สำเร็จนะจะขึ้นเป็นตอนนี้สาเหตุ application error เป็นเพราะว่าตัวแปรเราใน setting นะครับเราใส่ไม่ครบนะเราต้องเพิ่ม config นะ config ที่ต้องมีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูของบอทตัวเดิมนะซึ่งเก็บไว้ในบอทตัวแรกนะแล้วเราต้องเซตคอนฟิกให้เหมือนแบบนี้นะAPI key นะAPI secret นะผมไปแนนเราก็ใส่เข้าไปนะบอท name นะตั้งชื่อเป็นบอทที่เราสนใจนะฟีบาลานซ์นี่คือเป็นจำนวนเงินที่เหลือขั้นต่ำตามด้วยเครื่องหมายดอลลาร์100ดอลลาร์ถ้าเงินในบาลานซ์ต่ำกว่านี้นะครับมันจะไม่เปิดออเดอร์ให้นะในโปรแกรมก็เขียนเป็นลูปง่ายๆนะให้ exit แล้วก็เอาคีย์ของ line notification มาใส่นะครับ reopen order ตอนนี้ในโปรแกรมเป็น default อยู่นะก็คือเป็น onคือถ้าเปิดออเดอร์ไม่สำเร็จมันจะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งส่วน secret key นะก็ให้ใส่ secret key ของเราให้ตรงกับเจ้า strategy นะ testnet ตอนนี้เราใช้ Binance server จริงนะ testnet ก็เป็น fork งั้นกด add ตอนนี้พร้อมแล้วนะเดี๋ยวลอง restart ใหม่นะเดี๋ยวมาดูนะว่าเรากดที่ View Log นะ State ลองดูนะ3 5 okay. โอเคอันนี้ผมเป็นแอปใหม่แอปพลิเคชันต้องไม่โอเลอร์นะเห็นไหมได้เทปบอทตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเวลาที่มีเมสเซจมาสั่งบอทนะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะจะโชว์ล็อกอินนี้ทั้งหมด
ยังไงลองเล่นดูครับ